สวัสดีครับวันนี้เรามาหยุดวิดีโออัตโนมัติใน a ฟ e b o o k เพื่อประหยัดอินเทอร์เน็ตกันอบางคนผมไม่รู้จริงค่ะครับผมเวลาที่เราเข้าไปใช้งาน facebook เนี่ยเวลาที่เราเข้าไปใช้งานแล้วมาตรวจไปไปเปิดที่หน้าแรกตรงนี้เนี่ยเราไปดูโพสต์ของคนนู้นคนนี้ถ้ามันเป็นคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือโพสตใครก็ทำแต่เถอ มันวิ่งทันทีเลยไอวิดีโอเนี่ยเนี่ยมันก็งอแงงอแงงอแงงแล้วมันถ้าเคยเปิดเสียงไว้ด้วยมันก็จะดังงองแงงมันก็มันก็โฆษณาอะไรของไปเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นคลิปอะไรก็มันก็มีเสียงออกมาทันทีก็อืถ้าคลิปมันเดินอย่างนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตก็เดินนะพี่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตแบบจํากัดจํเขีรประเภทแบบโอ้เราคิดว่าใช้อินเทอร์เน็ตเดือนหนึ่งไม่กี่กิ๊กแต่ถ้าคุณเปิดอย่างนี้บ่อยๆโอ้อินเทอร์เน็ตเดินเร็วเหมือนกันนะเดินเร็วเหมือนกัน เราก็จะมาหยุดอินเทอร์เน็ตให้มันเดินช้าลงหน่อยโดยที่เวลาเราไปที่หน้าโฮมของ f a c e b o o k เนี่ยคลิปวิดีโอที่ถูกโพสต์ไว้เนี่ยมันจะไม่เดินจนกว่าเราจะกดให้มันเล่นมันถึงจะเดินเออต้องอย่างนี้สิไม่ใช่แบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วทําไงนั่นแหละครับนั่นลงไปข้างล่างเลยพี่ปัดลงไปข้างล่างเอาให้สุดเลยโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ไปเลือกคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดลงไป แลังจากนั้นเราก็ไปกดเรื่องการตั้งค่าตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างสักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมแล้วก็ไปเลือกคําว่าสื่อตรงนี้อ่าก็สื่อพวกฟีวิดีโอนี่แหละมากดเข้าไปแลังนั้นคุณก็จะเห็นคําว่านี่เล่นอันตโนมัติเห็นไหมอ่ามีคุณภาพวิดีโอเลยนะปรับให้เหมาะสมไม่ต้องปรับต้องแปบหรอแล้วเราบอกว่า อันนี้มันมีมันมีหลายอย่างนะนนี้ปรับให้เหมาะสมก็คือให้มันให้มันเหมาะสมแต่ถ้าคุณเรียกแบบประหยัดอินเทอร์เนต็ตภาพอาจจะแตกแตก,ก็ได้นะทำไมอ่ะก็มันประหยัดอินเทอร์เนต็ตเนาะไฟล์ภาพมันก็ต้องเล็กลงสิไฟล์ภาพเล็กลงก็อาจจะมีความคมชัดน้อยลงด้วยเออนั่นแหละเป็นผลตามมาแต่ทั้งมันเราจะไม่เล่นดิโอเคเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ใช้อินเทอร์เนต็ต มือถือและ Wi-Fi ในการเล่นเลยเลยเออพอเราลูดเจอปั๊บมันเล่นทันทีคือดูดอินเทอร์เน็ตเราทันทีหรือจะใช้แต่ Wi-Fi เท่านั้นอ่านีแล้วแต่ชอบเลยประเภทแบบผมมีเนต็ตบ้านเนี่ยเออเวลาอยู่บ้านจะดูดนึ้ก็ช่างมันประไล่ไปเพราะว่าไงก็จ่ายตังรายเดือนอยู่แล้วอ่าต่คิดอย่างนี้ก็ติ๊กนี่ให้เป็นสีฟ้าขึ้นมาเลยพี่ไม่ต้องพูดเลยแต่ถ้าแบบ เออผมใช้แต่ซิมอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวอะ่ะผมไม่ม,มีลงไม่ได้ลงเน็ตบ้านเหมือนผมเนี้ยผมไม่ได้ลงเน็ตบ้านผมใจเน็ตรายปีอย่างเดียวผมจะไปใช้ทำไมเยอะแยะ,แยะโอ๊ยนนถ้ามจํากัดจำกัำเขียกก็ <c oughs> นี่เลยดีกว่านี่ติ๊กให้มันเป็นสีป้าอย่างงี้คือไม่ต้องเล่นอัตโนมัติไปเลยมันแน่นอนกว่าอ่ารวมไปจนถึงนี่ข้างล่างก็จะมีอีกนีดหน่อยนะก็จะมีแบบเออเล่นเดี๋ยวเปิดเ,เ,เสียงไม่ต้องเปิดแลอกพี่ปิดไปเลยแล้วก็เล่นเ,เ,เสียงเพลงในแอปเองก็ปิดให้หมดไปเลย อ้าวก็ประมาณนี้ถ้าคุณตั้งค่าปีแบบนี้เวลาคุณไป,ไปที่หน้าโฮมของ Facebook ลูดไปเหอะวิดีโอไม่เล่นหรอกมันจะเป็นรูปกลมเป็นสัญลักษณ์กลมๆอ่ะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมอยู่ข้างในอย่างเงี้ยเออเป็นสัญลักษณ์วิดีโอเออถ้าอยากดูกดได้แต่ถ้าไม่อยากดูกดผ่านเลยลื่นลูดผ่านไปเลยพี่มันก็จะทําให้คุณ ประหยัดอินเทอร์เน็ตเพราะมันขึ้นแต่ภาพขึ้นมาไม่ได้ขึ้นทั้งไฟล์ทั้งโอโหเนี่ยงปึงอินเทอร์เน็ตแน่นอนเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแ,แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ